ันนั้นที่ระเบิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เราตั้งเริ่ม8โมงเช้านะก็เอาศพเข้าไปคู่เลยเผาไปขึ้นก็ปรากฏว่าเวลา4โมงไอ้4โมงกว่าก็4โมง10นาที15นาทีนะ45นาทีเนี่ยมันก็ระเบิดไหม้เป็นการที่ว่าเกิดจากการที่ฤดูคือมันเหมือนกับศพโควิดนี่มากนะก็เลยทางวัดเนี่ยมีการเผาโดยเจตประสงค์ก็คืออยากจะเผาให้ฟรีนะเผาฟรีพอเผาฟรีปุ๊บเนี่ยคนก็หลั่งไหลกันมาก็มีเผากันเยอะนะเผาครั้งแรกในเดือนมิถุนายนก็ศพ2ศพไม่เท่าไหร่แต่พอกรกฎาคมเนี่ยเรียกว่าวันละ4-5 ถึง 6นะประมาณนี้ทุกวันก็มันก็รับไม่ไหวเกิดความร้อนขึ้นมาก็ไฟก็ลุกไหม้หลังคาไปครึ่งหนึ่งอ่ะเอาไม่อยู่ก็เลยต้องพักการเผาไปก่อนนะมาจากต่างพื้นที่ส่วนใหญ่นะอย่างเช่นพวกที่ป่วยจากสมุทรสาครก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามจากโรงพยาบาลสนามนี่ก็จะมาที่โรงพยาบาลพระนางเกล้าเป็นระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายจะลงมาที่น้องนางเกล้าเสร็จแล้วก็ต้องเผาศพเอาแต่กระดูกไปบางคนก็ทิ้งกระดูกเลยก็จะมีก็ไม่เอาไปทั้งหมดก็จัดการคือนำไปลอยให้ค่ะเขามารอนะคำว่านั่งรอบางทีก็เอาศพมากองไว้มันเข้าแถวไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามลำดับถึง4 ทุ่มเผาบางทีก็ประมาณถึง2 ทุ่มเราจะบริหารจัดการให้ตกมันก็ตกศพละ4 ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงแล้วก็เก็บกระดูกออกมาเสร็จก็ค่อยสมัยเข้าไปแล้วก็เรียงกระดูกใหม่เรียงกระดูกเพื่อจะเอากระดูกไปลอยประมาณนี้นะสำหรับญาติจะลอยอัฐิด้วยก็ได้ลอยอังคารอัฐิก็ไปกันได้ก็จะลอยเอาไปในแม่น้ำติกวัดก็ไม่ต้องไปไกลทำให้เสร็จเลยทุกอย่างเสร็จภายในวันเดียวแล้วนี่มี2 เตาแต่ว่ามันคงรับงานอย่างนี้หนักเกินไปก็คงจะได้บูรณะเป็นเตาระบบใหม่อันนี้เราใช้เป็นเตาแก๊สหรือไม่ใช่เป็นระบบน้ำมันที่ระเบิดขึ้นน่ะคือมันเกิดจากการที่เราตั้งเริ่ม8โมงเช้านะก็เอาศพเข้าไปคู่เลยเผาไปขึ้นก็ปรากฏว่าเวลา4โมงไอ้4โมงกว่าก็4โมง10นาที15นาทีนะ45นาทีเนี่ยมันก็ระเบิดไหม้แน่นอนเพราะว่ามาดูวันอาทิตย์แล้วกันว่าอาทิตย์เนี่ยก็คงจะมีเข้ามาเพราะวันที่เราเปิดแล้วเพราะว่าคือวันนี้มันสะดวกเพราะมันอยู่ติดกับโรงพยาบาลนะคือไม่ต้องไปไกลเพราะถ้าตายแล้วก็เข้ามาได้เลยประมาณเนี้ยนะไม่ไกลเกินไปก็จะคงจะเป็น4 ศพนะไม่เกินคงไม่เกินนี้เพราะว่าเราคงกลัวแล้วว่าถ้ามากกว่านั้นคงจะมีปัญหายังฟรีเหมือนเดิมเพราะว่าเราฟรีมาตั้งแต่ต้นแล้วฟรีมาตลอดแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นแรกจนถึง47-48ศพเนี่ยนะเมื่อวานก็48ศพหลวงพ่อคะถ้าหากสมมุตินะคะว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่อาจจะมีมากขึ้นถึง4เราก็รับได้เพราะว่ายังมีสาธุชนบริจาคมาเยอะแล้วนะยังรับได้เขาอาจจะต้องรออีกนะถ้าสมมุติมาเกิน6นะเพราะว่าเราก็บอกว่าให้รอพรุ่งนี้ให้แช่ไว้ที่โรงพยาบาลก่อนเฉพาะโควิดนี่เราตอนนี้เป็นที่48แล้วเฉพาะเมื่อวานนะเมื่อวานก่อนก็ได้4ทั้งหมด40ตั้งแต่มิถุนาถึงกรกฎาคม48ศพใช่48ศพมิถุนากรกฎาคมวันจันทร์ที่แล้วก็คือเกิดนั่น44แต่ว่าวันนั้นคือเราพยายามเผาให้เสร็จว่าได้เงินครบในการที่จะทำซ่อมแซมบูรณะนี่เฉพาะที่ว่าซ่อมแซมเพื่อใช้ได้เนี่ยเราครบแล้วนะใช้ได้แต่ว่าต่อไปมันก็คงต้องทำเพื่อให้เป็นฉบับถาวรคือให้สามารถที่จะใช้ได้อย่างถาวรนะแล้วก็หลังจากโควิดแล้วเราคงจะปรับปรุงเตาใหม่ทั้งหมดนะก็ถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาต่อไปก็คือให้บริจาคพลังงานเชื้อเพลิงนะเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเผาร่างของผู้ไร้ญาติเพราะว่าศพผู้ไร้ญาติในน่าสงสารนะมาคนเดียว
ตอนอยู่โรงพยาบาลก็อยู่คนเดียวพอมาอยู่ในวัดก็ญาติก็ไม่ค่าเข้าใกล้ทุกคนก็อยู่ห่างๆนะก็เหมือนกับมีไร้ญาติเป็นศพถึงไร้ญาติแล้วก็มาก็ทุกคนไม่กล้าตัดสินใจมาถึงก็ทุกคนญาติคนตายเนี่ยจะส่วนมากจะถูกกักตัวไปแล้วไม่กักตัวก็อยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นคุณลาเผาคนที่เป็นศพคุณเหมือนจะน่าสงสารเพราะว่าศพมันอยู่ตัวคนเดียวเพราะไม่ให้เข้าใกล้เฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวมาถึงก็ทำพิธีข้างนอกสวดข้างนอกแล้วก็เผาห่างกันมากเนี่ยถือว่าเป็นการก็น่าสงสารกับนี่หน้าที่ของพระก็คือแผ่เมตตาส่งดวงวิญญาณส่งจิตส่งใจไปให้ถึงผู้ล่วงลับว่าให้เขาได้สู่สุคติที่ดีนะก็เลยเจตนาบริสุทธิ์ของเราเนี่ยก็จะทำให้จิตวิญญาณที่กำลังได้รับทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์ก็จะได้ไปสู่สุคติภพตามที่ได้ฟังเสียงสวดเสียงฟังเสียงธรรมประมาณนี้ที่เราได้สงเคราะห์คือต้องการเจตนาว่าให้จิตวิญญาณต่างๆเนี่ยได้เข้าสู่สุคติด้วยประการหนึ่งนะก็ใครจะมาก็ร่วมอนุโมทนาได้กับสิ่งเหล่านี้ในบัญชีธนาคารที่ทางวัดได้เปิดเอาไว้นะ